สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตของเขานะคุณเป็นคนที่ชี้นำเป็นคนที่ทำให้เขาเห็นช่องทางหรือรู้ว่าจะต้องทำอะไรควรจะทำยังไงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นคุณอาจจะทำให้เขาคิดได้ว่าเออเขาควรจะทำตัวให้ดีกว่านี้หรือเขาควรจะจริงจังกับการใช้ชีวิตมากกว่านี้เพราะคุณมีความหวังดีมีความปรารถนาดีกับเขาและมักจะคอยพูดคอยบอกในสิ่งที่คนอื่นๆรอบๆตัวเขาอ่ะอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกแต่คุณทำแล้วมันทำให้เขาอ่ะฉุกคิดได้หรือว่าบางทีการได้อยู่กับคุณเขาเห็นคุณใช้ชีวิตเขาเห็นคุณทำนู่นทำนี่แล้วมันทำให้เขารู้สึกแอคทีฟขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเออเขาก็อยากจะมีชีวิตดีๆเขาอยากจะดีให้เท่าคุณหรือดีกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขาหรือความคิดหรือทัศนคติของเขาอะนะคะตัวคุณแล้วคุณก็ยังทำให้เขาได้เห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยคิดไม่เคยที่จะนึกถึง มักจะมีคำแนะนำดีๆให้กับเขาด้วยแต่ตัวเขาอะตอนนี้เขาเหมือนกับคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองไม่ค่อยได้เขามีความอึดอัดใจอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างอยากจะทำตามใจตัวเองแต่เขาอาจจะทำได้ไม่คล่องตัวค่ะเช่นเขาอาจจะสมมุติเขาอยากจะทำธุรกิจแต่ว่าเงินทุนไม่มีกำลังทรัพย์หรือยังไม่มีความรู้มากพออะไรต่างๆยังไม่เอื้ออำนวยชีวิตยังยุ่งเหยิงอยู่ชีวิตยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนมีภาระหน้าที่มีคนที่ต้องดูแลตรงเนี้ยเรายังไม่ชัวร์นะว่าคนที่เขาต้องดูแลเนี่ยเป็นใครอาจจะเป็นคนในครอบครัวเขาก็ได้เช่นพ่อแม่หรือว่าลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกกรณีนึงมันอาจจะบอกได้ว่าเขาอ่ะมีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วเขามีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกรักคนคนนั้นมันเหมือนกับว่าบางคนเหมือนอาจจะเคยรักแต่ตอนนี้หมดรักแล้วแล้วเขามาชอบคุณแต่ว่าบางคนอาจจะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนให้คบหากันหรือแต่งงานกันแล้วเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเลิกไม่ได้อะมันเลิกยากเพราะมีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในช่วงแบบก้ำกืนฝืนทนถ้าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วหรือมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยคือเขาก็อยากจะให้คุณรู้ว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะที่เป็นอยู่ตอนนี้เขารอวันที่ทุกอย่างอ่ะมันจะดีขึ้นรอวันที่ฟ้าสดใสรอวันที่ปัญหาอะไรต่างๆมันจะจางหายไปเขาอะเขาสนใจในตัวคุณเขารู้ด้วยว่าคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเขาเชื่อมั่นในตัวเขาเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายปัจจัยหลายเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณกับเขาแค่สองคนแต่มันมีค
นอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เขาอะคิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้พยายามคิดแล้วพยายามหาทางออกพยายามหาทางแก้ไขแต่ก็พอคิดไปอะคือถ้าปัญหามันมีแค่คุณกับเขาหรือกับอีกคนนึงมันเป็นแค่เรื่องของคน2คน3คนอย่างเงี้ยมันอาจจะง่ายกว่าแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นน่ะมันมีความโยงใยเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆปัจจัยอื่นๆในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้พอคิดที่จะทำอะไรสมมติเขาคิดที่จะเลิกกับอีกคนนึงแล้วมาคบกับคุณอย่างเงี้ยพอคิดได้แค่นี้ปุ๊บอ่ะมันปัญหามันงอกเงยพอเขาคิดว่าถ้าเขาเลิกกับอีกคนแล้วมาคบกับคุณอะไรจะตามมาโอ้โหปัญหาผุดเลยค่ะตามมาแบบสารพัดเขาก็เลยแบบต้องหยุดไว้ก่อนถ้าทำแล้วมันจะเกิดปัญหากระทบกับคนนู้นคนนี้มากมายขนาดนี้แล้วเป็นอะไรที่เขาละเลยไม่ได้อ่ะเขาจะแบบไม่สนใจจะเอาแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยความคิดของเขาอะค่ะมันก็เลยเหมือนแบบถูกตีกรอบถูกล็อกถูกจำกัดความคิดคือก็คิดหาวิธีหาหนทางอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาอยากที่จะให้มันมีผลกระทบน้อยที่สุดแต่มันยากมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยยังทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้เขาก็เลยแบบเครียดเขาเครียดมากๆนะไม่ใช่ไม่เครียดถ้าคุณคิดว่าเขาอยู่เฉยๆเขาสบายใจเขามีความสุขดีไม่ใช่เลยเขาเครียดมากๆบางคนถ้าปล่อยไว้แบบนี้มีโอกาสถึงซึมเศร้าได้ด้วยนะโรคอะไรที่มากับความเครียดเนี่ยก็จะถามหาก็จะรุมเร้าเขานะเขาอยากให้ความยุติธรรมกับคุณมากๆเลยมากๆเขารู้ว่าอะไรที่เขาควรจะทำให้คุณอะไรที่มันดีกับคุณแต่ว่าเขาแค่ยังทำไม่ได้เท่านั้นเองอยากนะอยากทำมากๆเลยแล้วเขาก็คิดว่าคุณน่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกับเขาอ่ะสินเสมอกันหรือว่าใจตรงกันมีความรู้สึกเหมือนกันคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบหรือว่าหมดรักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องอยู่ด้วยกันเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างเพราะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ผูกมัดเขาไว้ที่ทำให้เขาปล่อยอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ทั้งที่ใจอยากมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะความรู้สึกอ่ะบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายเช่นถ้าเขาแต่งงานแล้วเขามีสามีหรือมีภรรยาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันคุยยากมันเคลียร์ยากในตัวเรื่องของกฎหมายมันอาจจะตกลงกันไม่ได้พอมันมีการจดทะเบียนอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพอจะหย่าถ้าจะหย่ามันก็ต้องมีการแบ่งทรัพย์สมบัติหรืออีกฝั่งนึงก็ต้องยอมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะยากตรงนี้เขาไม่ได้มีความสุขเลยนะถ้าคุณคิดว่าเขามีความสุขดีไม่เลยเขาเครียดเขาเหงาเขาซึมเศร้าคือเขาหาทางออกไม่ได้ค่ะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าความรู้สึกแบบแบดมูดมากๆอ่ะเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆมันเหงามันเศร้ามันซึมทั้งที่ถามว่าชีวิตเขาอยู่คนเดียวเลยเหรอเขาไม่มีใครเหรอไม่ต่อให้อยู่กับผู้คนมากมายเขาก็เศร้าเขาก็เหงามันเหมือนกับคุยกับใครก็ไม่ได้ปรึกษาใครก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรตามใจก็ไม่ได้เป็นช่วงดวงตกอะนะคะช่วงดวงตกช่วงชีวิตย่ำแย่อะเขาพยายามไขว่คว้าสิ่งที่เขาอยากจะได้สิ่งที่เขาปรารถนานั่นก็คือคุณนั่นก็คือความสุขแต่ว่ามันยากเหลือเกินสำหรับเขาในตอนนี้
แล้วบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เขาก็ลังเลใจมากๆเลยลังเลว่าจะทำยังไงจะตัดสินใจยังไงเขาต้องการอิสระนะเขาอยากเป็นอิสระเขาอยากทำอะไรได้ตามใจตัวเองเขาอยากปลดปล่อยแต่ว่าปัญหาเยอะแยะมากมายทั้งที่มีอยู่ตอนนี้และที่กำลังรอเขาอยู่เขาพยายามจะไม่สนใจพยายามที่จะแบบมีความสุขให้ได้หรือใช้ชีวิตตามใจของเขาให้ได้อะแต่ว่าลึกๆในใจเขาก็รู้แหละว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างมันมีปัญหาที่รอเขาอยู่มันมีเรื่องที่เขาต่อให้เขาทำเป็นไม่รับไม่รู้ทำเป็นไม่ใส่ใจแต่มันก็ยังอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอสรุปไปสุดท้ายสิใบสรุปนะคะใบสรุปบอกว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะทำสำเร็จเขาจะทำได้เขาจะแก้ไขได้เขาจะมีชีวิตใหม่มีอะไรใหม่ๆที่เขาภาคภูมิใจมีชีวิตที่สดใสมีความสุขมีความสมหวังแต่ณตอนนี้เวลานี้ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละเขายังแก้ปัญหาไม่ได้อาจจะเป็นช่วงที่ย่ำแย่ช่วงดวงตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เวลาเขาหน่อยทุกอย่างมันต้องค่อยๆแก้ค่อยๆเคลียร์เราเชื่อว่าทุกปัญหามันมีทางออกหมดแหละแค่จะหาเจอเมื่อไหร่แค่นั้นบางทีเวลามันก็ช่วยเยียวยาได้นะคะกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องแต่ผลสรุปให้ไปสรุปอะดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยที่จะให้มันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าแต่ละใบที่เปิดมาเนี่ยไม่ค่อยดีทั้งนั้นแต่ผลสรุปออกมาดีนั่นหมายความว่าโอเคเมื่อฟ้าหลังฝนเมื่อฝนมันผ่านไปพายุผ่านไปนะคะเขาจะเจอฟ้าหลังฝนเจอความสว่างสดใสเจอความสุขที่เขาเฝ้ารอคอยซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขาก็อาจจะได้อยู่กับคนที่เขารักนั่นก็คือคุณหรือว่าได้ทำอะไรตามใจได้มีความสุขกับชีวิตจริงๆสักทีนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ